จัยนะครับปัจจัยแรกก็คืออัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วแล้วมีแนวโน้มที่จะลงในปีหน้าก็จะเป็นผลพวงต่อราคาทองคำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับซึ่งแน่นอนเวลามีความปั่นป่วนเกิดขึ้นในตลาดแบบนี้ทองคำเองก็มักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองที่เป็นสปอตโลกก็บวกประมาณ 10% ครับในระหว่างที่ทองในประเทศเองก็บวกถึง 12% กว่าสาเหตุมาจากที่ตลาดก่อนหน้าลงด้วยจากการแข่งข้าของดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทองคำในจุดนี้ก็เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่คนรู้สึกว่าได้ผลตอบแทนที่ดีและไม่ได้มีความเสี่ยงมากจนเกินไปกรอบปีนี้ 1,870 เหรียญนะครับขึ้นไปถึง 2,050 เหรียญครับก็คิดว่าน่าจะยืนพื้นได้จนถึงไตรมาสแรกนะครับในปีหน้าครับสาเหตุที่ทยอยขายออกมาปีนี้ก็คือเพราะว่าราคาทองเนี่ยเป็นออทามไฮประกาศถึง3รอบนะครับปีนี้แล้วก็สูงไปสุดที่ 34,250 บาทต่อบาททองก็ถือว่าคนที่เก็บมาเป็นออทามไฮก็อยากขายนะครับส่วนที่จะกลับเข้าไปซื้อใหม่เนี่ยต้องบอกว่าราคาก็ไม่ถูกนะครับและทิศทางก็ยังเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะกล้าๆกลัวๆด้วยว่าถ้าเข้าซื้อตอนที่แพงแล้วจะติดดอยหรือเปล่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องตราสารการเงินต่างๆที่อ้างอิงในการช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์สเองนะครับหรือว่าการซื้อขายทองเป็นสกุลเงินดอลลาร์เพราะฉะนั้นหากศึกษาดีๆผมคิดว่ามีวิธีในการลงทุนทองได้หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังได้รับความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงครับเป็นบวกในระยะถัดไปนะครับในเรื่องของขาขึ้นแน่นอนว่าเราอาจจะมองว่าเฟดอาจจะคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงไปอีกประมาณสัก1เดือนนะครับในปีหน้าแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้ามีการปรับลงคิดว่าทองคำจะได้อานิสงส์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราคิดว่าไตรมาสสุดท้ายของปีไปจนถึงต้นปีทองคำน่าจะอยู่ในแดนบวกครับเพราะว่าเรื่องของเทศกาลตรุษจีนเข้ามาในต้นปีมักจะเป็นช่วงที่คนให้ความสนใจในการซื้อทองและทำให้ราคาปรับขึ้นครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยครับในปีหน้าจริงๆสิ่งที่จับตาดูกันอยู่หลักๆก็คือเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องรัสเซียยูเครนอิสราเอลฮามาสแต่สิ่งที่คนจับตามองเป็นเรื่องของจีนกับไต้หวันนะครับเพราะว่าจีนเองก็ถือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นดินแดนของเขาที่จะต้องนำกลับมารวมประเทศนะครับแต่ว่าเราเองก็เห็นประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกเองก็เรียกว่าเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่อาจจะต้องเคลียร์กันให้จบเพื่อให้โลกมีสันติภาพนะครับเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นไปแบบนั้นก็อาจจะมีเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้นก็จะทำให้ยืดเยื้อต่อเศรษฐกิจโลกแล้วมันก็ผลกระทบต่อตลาดการเงินต่างๆรวมไปถึงเรื่องของคนที่จะหันมาเป็นสินทรัพย์ทองคำในการถือครองเนี่ยจะสามารถขึ้นให้ดีขึ้นในการเข้ามาหาในพื้นที่ที่เราคิดว่ามีความสนใจในเรื่องของเครื่องประดับแล้วก็การลงทุนครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเพื่อนเองเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีที่เราพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆให้ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและสะดวกต่อลูกค้าเราเองก็อยากมาพูดคุยกับลูกค้าได้ใกล้ชิดขึ้นแล้วก็ให้เขาได้สอบถามความรู้ความเข้าใจนะครับและโดยเฉพาะในปัจจุบันบางครั้งอาจจะมีเรื่องของเพจปลอมหรือการไปหลอกลวงในเรื่องการลงทุนคิดว่าการที่เรามามีเซอร์วิสเซ็นเตอร์อยู่ใกล้ลูกค้าเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าอุ่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าถึงการลงทุนดีๆได้ในปัจจุบันครับ